สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1กุมภา62นะครับโจทย์บอกว่าให้ y เท่ากับ fx เป็นเส้นโค้งผ่านจุด01และจุด11และเส้นสัมผัสของเส้นโค้งที่จุด xy ใดๆมีความชันเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c เป็นจำนวนจริงถ้า f dip 0เท่ากับ1และ f dip 1เท่ากับ2แล้วฟังก์ชัน f มีค่าสูงสุดสัมผัสเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็เป็นโจทย์เรื่องค่าสูงสุดสัมผัสนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของดิฟหรืออินดิเกตนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดใดๆมีความชันเป็นเท่านี้เปรียบเทียบมาแล้วก็คือให้ f dip x มานะครับว่าคือ ax กำลัง2บวก bx แล้วก็บวก c นะครับทีนี้โจทย์ให้มาว่า f dip 0เท่ากับ1การที่ f dip 0เท่ากับ1ก็แทนค่าไปก็กลายเป็น1เท่ากับa คูณ0 b คูณ0แล้วก็ c ก็เลยได้1เพราะฉะนั้นตอนนี้ f dip x เพียงก็รู้มาเบื้องต้นว่าคือ ax กำลัง2บวก bx แล้วก็บวก1ทีนี้ข้อมูลถัดมาเขาให้ f dip 1ดังนั้นเพียงทำ dip ก็คือจับก้อนนี้มา dip เตะ2ลงมาข้างหน้าแล้วลดตัวยกกำลังลงไป1ตัวนี้เป็นเลข1อยู่แล้วดิฟลงมาได้ b เฉยๆดิฟค่าคงที่ได้0ดังนั้นตัวนี้แทนค่า f dip 1เท่ากับ2ก็เลยกลายเป็น2เท่ากับ 2a คูณ1บวก b เก็บเป็นสมการที่1หลังจากนั้นข้อมูลที่เขาให้ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของเส้นโค้งผ่านจุดนะครับซึ่งเส้นโค้งผ่านจุดเนี่ยมันคือ fxแปลว่าตัวนี้พี่แบงค์จะต้องอินดิเกรตกลับขึ้นมาก่อนเอาตัวนี้อินดิเกต f dip x นะครับมีค่าเท่ากับอินดิเกต ax กำลัง2บวก bx บวก1 dx ถ้าอินดิเกตตัวนี้ออกมาตัวนี้จะกลายเป็น fx การอินดิเกตคือเอาตัวยกกำลังบวก1นะครับแล้วก็หารด้วยตัวยกกำลังนั้นตัวนี้ก็คือ bx กำลัง2ส่วน2อินดิเกต1ก็คือได้ xสิ่งที่อย่าลืมเลยก็คือเวลาอินดิเกตเสร็จแล้วมันต้องมีบวกค่าคงที่ไว้ปกติเรามักจะใช้ตัว c แต่ข้อนี้ตัว c เขียนไปแล้วงั้นพี่แบงค์ใช้เป็นตัว d doc ละกันทีนี้โจทย์บอกว่าผ่านจุด01งั้นก็คือ f0 เท่ากับ1ก็กลายเป็น1เท่ากับ a คูณ0ส่วน3บวกกับ b คูณ0ส่วน2บวกกับ x ก็คือ0แล้วก็บวก d doc ก็เลยได้1อีกก็เลยรู้ว่า fx มีค่าเท่ากับ ax กำลัง3ส่วน3บวก bx กำลัง2ส่วน2บวก x แล้วก็บวก1ถัดมาโจทย์ผ่านจุด11อีกเพียงก็บอกว่า f1 เท่ากับ1ผ่านจุด11ก็กลายเป็น1เท่ากับ a ส่วน3บวก b ส่วน2บวก1แล้วก็บวก11กับ1ตัวนี้นะครับก็เลยกลายเป็นเอา6คูณตลอดกลายเป็น 2a บวก 3b บวก6นะครับตัวนี้มี 2a อยู่นี่ถ้างั้นจัดรูปหน่อยละกันเป็น 2a บวก 3b เท่ากับลบ6เป็นสมการที่2จับสมการที่1กับสมการที่2ให้ 2a หายกันไปนะครับเมื่อกี้เขียนให้มันเหมือนกันหน่อย 2a บวก 3b เท่ากับลบ6ถ้าจับลบกันก็กลายเป็น8 2a หายไปตัวนี้กลายเป็นลบ 2b แปลว่า b ได้ลบ4ถ้า b ได้ลบ4 a ได้เท่าไหร่เอาลบ4กลับลงมาแทนค่าในสมการที่1ก็เลยกลายเป็นว่า2เท่ากับ 2a ลบได้4นะครับย้าย4ไปบวกได้6ย้าย2ไปหารได้3เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงก็เลยรู้แล้วล่ะครับว่า fx เนี่ยทั้งหมดเลยเอามาแทนค่าที่สมการนี้ a คือ3 3x กำลัง3ส่วน3 b คือลบ4ก็เลยกลายเป็นลบ 4x กำลัง2ส่วน2บวก x แล้วก็บวก1 3ตัด3ทิ้ง2ตัด4เหลือ2ก็เลยกลายเป็น x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก1ทีนี้ในเวลาที่เราจะหาค่าสูงสุดสัมผัสนะครับเราจะต้องรู้พวกค่าวิกฤตที่ทำให้มันเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดก่อนซึ่งตามหลักการก็คือจะต้องเอาก้อนนี้มาดิฟ
เพื่อที่จะหาความชันที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม 3x กำลัง2ลบ 4x แล้วก็บวก1แล้วก็จับมากกว่า0เพื่อให้ความชันมันเป็นขอโทษครับเพื่อให้ความชันมากกว่า0เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับแยกตัวประกอบก็คือ fx x แล้วก็1กับ1ลงเส้นจำนวนก็คือ1ส่วน3กับ1แปลว่า2ช่วงนี้จะเป็นช่วงคำตอบที่ทำให้มีความชันมากกว่า0ความชันมากกว่า0แปลว่ากราฟกำลังเพิ่มนะครับแล้วก็แปลว่าตรงช่วงนี้ก็คือกราฟกำลังลงดังนั้นจุดสูงสุดสัมพัทธ์จะเกิดขึ้นตรงที่ว่า x เป็น1ส่วน3นะครับแต่เขาถามหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์แปลว่าถามหาค่า y เพราะฉะนั้นพี่แบงค์จะต้องไปหาค่า f ของ1ส่วน3ออกมาก็เอา1ส่วน3ลงมาแทนค่านะครับก็กลายเป็น1ส่วน27ตัวนี้1ส่วน3ก็คือ1ส่วน9ก็เลยกลายเป็นลบ2ส่วน9แล้วก็บวก1ส่วน3แล้วก็บวก1ทำคอรอนอด้วย27นะครับตัวนี้คือ1อันนี้คูณ3ก็คือลบ6อันนี้คูณ9ก็คือบวก9อันนี้ก็27ดังนั้นคิดเลขนะครับ9บวก27ได้36 36ลบ6ก็เลยเหลือ30คำตอบก็เลยกลายเป็น30ส่วน27 31ส่วน27ก็คือข้อ3นะครับจริงๆข้อนี้มันคือการแก้สมการไปเรื่อยๆนะแต่ต้องเข้าใจความหมายว่าแต่ละคำที่เขาให้มาให้ความชันก็คือสมการ f dip ให้เส้นโค้งผ่านจุดก็แปลว่ามันแทนค่าแบบนี้ได้แล้วหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับก็ลองทบทวนดูว่าทำไมพี่แบงค์ถึงเอามาวาดกราฟแบบนี้ได้นะครับลองทบทวนดูนะครับ